بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับเราอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสำคัญช่วงเวลาที่เราจะต้องให้ความสนใจกับตัวเราที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณความดีจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าทำให้เราเป็นคนที่ถุงตังรั่วคำว่าถุงตังรั่วเนี่ยหมายถึงเก็บเท่าไหร่ก็ร่วงหมดไอ้ที่มันรั่วเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีสตางค์เก็บแต่ถุงมันรั่วอามานที่ทำไปเท่าไหร่มันก็ร่วงหายหมดอย่าให้เราเป็นคนที่อยู่ในลักษณะอย่างนั้นถามว่าคนที่อยู่ในลักษณะถุงตังรั่วเนี่ยเขาจะมีลักษณะยังไงลักษณะที่ทำความดีมากแต่ความดีไม่ถึงเขาเลยเขาแค่เป็นทางผ่านเป็นทางผ่านของความดีเหมือนกับทำความดีให้คนอื่นฉะนั้นถามว่าเอาแล้วทำไมถึงต้องไปให้คนอื่นนะเพราะความดีที่เราอุตส่าห์ทำไว้เนี่ยมันไปถึงคนอื่นเพราะเราไปละเมิดคนอื่นเขาไว้ละเมิดโดยคำพูดละเมิดโดยการกระทำแม้กระทั่งละเมิดด้วยสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดเนี่ยเขาเรียกว่าซูซันการคิดไม่ดีต่อคนอื่นเนี่ยก็ถือเป็นความผิดฉะนั้นในช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนเนี่ยต้องเป็นช่วงเวลาที่เราเก็บเกี่ยวเมื่อเราเก็บเกี่ยวแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือป้องกันรอยรั่วทั้งหลายที่ไม่ให้มันรั่วไปยังบุคคลอื่นด้วยไม่งั้นไม่เหลืออะไรเลยนะคืออุตส่าห์ทำเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่เหลือกับตัวเราอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าศูนย์เปล่าแม้กระทั่งในหะดีษของรอซูลเตือนเราว่าอย่าถือศีลอดโดยได้แต่หิวและกระหายอย่ายืนละหมาดโดยได้แค่อดตาหลับขับตานอนผลบุญไม่ได้ต้องไม่เป็นคนประเภทนั้นเพราะมันจะขาดทุนย่อยยับเลยทีนี้เดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนเขาเรียกชะฮรุลมุฮัเป็นนะฮะเป็นมุซะการที่เราเกาตรวจสอบตัวเรามุฮาซะบะเป็นชะฮรุลมุฮาซะบะฮิซาบต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนึ่งสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์กับตัวเราไหมสองนอกจากเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเราจะสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นได้หรือไม่ตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าหะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้ถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าท่านรู้ไหมว่าใครคือผู้ล้มละลายอัตตะดรูนะมานิลมุฟลิสเราได้ยินหะดีษนี้กันบ่อยมากเลยรู้ไหมว่าใครล้มละลาย
ซอฮาบะห์ก็บอกว่าคนที่ล้มละลายในความเข้าใจของพวกเราเนี่ยมันลาดิรฮัมวะลามาตะคนที่มันสิ้นเนื้อประดาตัวแปลง่ายไม่มีทรัพย์สินเงินทองสิ้นเนื้อประดาตัวนี่บอกไม่ใช่ล้มละลายในที่นี้หมายถึงวันที่เขาไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นวันที่เขามีความดีมีอามานติดตัวไปมีผลบุญของการละหมาดของซะกาตของความดีติดตัวไปแต่ความดีที่ติดตัวเข้าไปยันวันอาคิเราะห์เนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเขาเพราะวันนั้นเจ้าหนี้มารอเยอะเจ้าหนี้มารอเยอะเรียงคิวเลยมารอที่จะเอาสิทธิของเขาคืนใครที่เราไปว่าเขาไว้ใครที่เราไปนินทาเขาไว้ใครที่เราไปตำหนิเขาไว้ใครที่เราไปละเมิดชีวิตทรัพย์สินเขาไว้วันกิยามะห์เขาเรียงหน้ามาเลยไอความดีที่อุตส่าห์เอาไปเนี่ยในหะดีษบอกว่าวันนั้นเนี่ยการชดใช้เนี่ยมันชดใช้ด้วยกับการเอาความดีที่เราสะสมไปให้เขาน่ากลัวนะกว่าจะเป็นความดีได้เนี่ยโอ้โหกว่าที่อามาลอิบาดะห์จะกลายเป็นอามาลที่ซอละห์เข้าใจไหมคำว่าอามาลอิบาดะห์แปลว่าการงานของเราที่เป็นอิบาดะห์มันจะกลายเป็นอามาลที่ซอละห์จะกลายเป็นการงานที่ดีที่เราจะได้รับประโยชน์เนี่ยนี่ก็ยากระดับหนึ่งแล้วนะทำไมอ่ะเพราะว่าอามาลอิบาดะห์เนี่ยมันจะเป็นอามานที่ซอแล้วมันจะต้องมี2องค์ประกอบ1ต้องมีความอิคลาส2จะต้องมีรูปแบบที่เป็นรูปแบบที่มาจากหลักการของศาสนาเราเรียกว่าต้องมีมุตาบะต้องมีรูปแบบที่มาจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอามานอิบาดะห์ของเราจะเป็นอามานที่ซอละห์จะต้องมี2อย่างนะไม่ใช่มีอย่างหนึ่งอย่างใดนะบางคนนี่มีความบริสุทธิ์ใจแต่สิ่งที่ทำไม่ถูกต้องไม่ได้คะแนนบางคนทำถูกต้องแต่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจก็ไม่ได้คะแนนแปลว่าเงื่อนไข2ข้อนั้นเป็นเงื่อนไขจำเป็นมิใช่เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีอันหนึ่งอันใดแต่เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีทั้งสองข้อเรียกว่าต้องมีอิคลาสและมุตาบะห์ต้องมีความบริสุทธิ์ใจและต้องมีสิ่งที่มีรูปแบบที่มาจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแปลว่ามาตรฐานที่จะทำให้อามานอิบาดะห์เรากลายเป็นอามานที่ซอละห์กลายเป็นอามานที่ซอละห์อามานซอแรกแปลว่าการงานที่ดีเพราะการงานที่ดีเนี่ยถึงจะได้รับผลตอบแทนพออุตส่าห์ได้ภาคผลของการทำอามานซอแรกแล้ววันนั้นเราก็เก็บเอาไว้นะใครจะเก็บไปได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าวันนี้พยายามแค่ไหนพยายามที่จะให้หัวใจบริสุทธิ์แค่ไหนพยายามที่จะให้ชีวิตอยู่บนทางตรงแค่ไหนพอไปถึงวันนั้นไม่จบแค่นี้สิ่งที่เป็นด่านแรกเลยที่เราจะต้องระมัดระวังคือมาตรการของการชดใช้หนี้มาตรการของการชดใช้หนี้ซึ่งโดยปกติถ้าหากว่าเป็นสิทธิที่มนุษย์เกิดขึ้นระหว่างพระเจ้าอินชาอัลลอฮ์ได้รับอภัยโทษอินชาอัลลอฮ์ทำไมอ่ะเพราะมันมีอามานหลายอย่างที่หะดีษบอกว่าถ้าเขาทําแล้วเนี่ยเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างเช่นในเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงเวลาของรอมฎอนจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ
เพราะจะมีช่วงเวลาที่มีไลลัตุลกอดไคลรุนมินอัลฟิชะฮรินเป็นค่ำคืนที่จะมีปรากฏการแห่งไลลัตุลกอดซึ่งในกุรอานบอกจะเป็นค่ำคืนที่จะมีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนหะดีษบทนี้ไม่ได้พูดถึงกลางวันนะพูดถึงกลางคืนงั้นหาไลลัตุลกอดเนี่ยไปหาตอน 7:00 น.ไม่เจอนะเขาต้องหากลางคืนใช้คำว่าไลลุนไงไลลาตุลกอดรีไคลรุนมินอัลฟิชะฮรินใช้คำว่าไลละคำว่าไลในที่นี้หมายถึงมินกุรุบิชัมอิลาตุลูอิลฟัจริซานีถ้าพูดถึงกลางคืนในวิชาการเนี่ยหมายถึงตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจนกระทั่งฟะญัรที่2ขึ้นในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าใครเจอค่ำคืนในอัลกอดรไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของคืนเขาจะได้รับอานิสงส์ของมันแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าช่วงเวลากลางคืนจะเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐแต่อัลลอฮ์ก็การันตีเอาไว้ผ่านหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกมันก็มารอมฎอนมันซอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมมินซัมบิที่บอกใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันซอมารอมฎอนหะดีษนี้เจาะจงอิบาดะและเจาะจงเวลาเจาะจงอิบาดะคือการถือศีลอดเจาะจงเวลาคือเวลากลางวันของเดือนรอมฎอนนี่คือลักษณะเฉพาะมันซอมารอมฎอนอีมานันและบอกเงื่อนไขแปลว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนคำว่าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่มีใครเข้าใจว่าถือศีลอดเวลากลางคืนเพราะถือศีลอดต้องถือศีลอดกลางวันกลางคืนไม่ใช่เวลาถือศีลอดฉะนั้นคำว่ามันซ่อมารอมฎอนหมายถึงมันซ่อมานาฮารอรอมฎอนคนที่ถือศีลอดในเวลากลางวันของเดือนรอมฎอนเนี่ยอีมานันวะฮติซาบันโดยมี2 องค์ประกอบคือถือศีลอดด้วยอีมานวะฮติซาบันและหวังภาคผลจากอัลลอฮ์ตะอาลาทำไมต้องมี2เงื่อนไขนี้ทำไมต้องอีมานันวะฮติซาบันทำไมต้องด้วยอีมานและหวังผลตอบแทนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีคนที่เนียดถือศีลอดเพราะอยากลดความอ้วนถามว่าหวังผลบุญไหมที่หวังมากที่สุดคือให้น้ำหนักฉันลดอันนี้ไปว่าไม่อีมานเพราะเราถือศีลอดเพราะเราอีมานต่ออัลลอฮ์ในการที่พระองค์ทรงกำหนดฟัรดูว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมที่ถูกที่ครบเงื่อนไขที่เขาจำเป็นต้องถือศีลอดไอ้ส่วนว่าถือแล้วน้ำหนักจะลดหรือไม่นะอีกเรื่องนึงแต่เป้าไม่ใช่ว่าโอ้ยรอมฎอนมาดีเลย11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่อาหารมันล่อตาล่อใจพอเดือนรอมฎอนมันเป็นไฟบังคับยังไงมันก็กินไม่ได้เอาแล้วเอาเดือนนี้แหละเนียดลดความอ้วนในเดือนรอมฎอนนี่แหละมีนะไม่ใช่ไม่มีผมจะบอกให้พอเดือนอื่นเอาไม่อยู่แต่พอเวลาผ่านไปอันนี้ผ่านไป10ช่วงแรกผ่านไปแล้วนะถ้าแบ่งเป็น3ช่วงเนี่ยช่วงแรกผ่านไปแล้วคนที่เหนียดอย่างนั้นลองไปชั่งน้ำหนักดูลองไปชั่งน้ำหนักดูแล้วจะตกใจว่ามันหนักขึ้นมาได้ยังไง เพราะในเดือนรอมฎอนเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าจะเอาเป็นจริงๆเนี่ยโอกาสลดเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเพราะอะไรเพราะข้าวหวานครบเลยเดือนปกติเนี่ยเลี่ยงน้ำตาลเลี่ยงของหวานนะกินผักกินโอ้โหพอรอมฎอนมาเนี่ยก่อนจะอัลลอฮุบัตนี่สำรับเต็มอย่างนี้ในตลาดมีอะไรซื้อมาหมดบางคนเนี่ยยิงสวนภูนี่อาหารอร่อยเยอะด้วย
พอเวลาละศีลอดนี่จะสังเกตไหมเราจะสาว่าอาหารที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยไม่น่าจะพอความหิวแล้วก็กินไงกินเสร็จแล้วแทนที่จะลดเนี่ยกลับไม่ลดเพราะว่ามันกินตั้งแต่มะเกร็บยันโสฮดบางคนเนี่ยเดือนรอมฎอนเขาแค่เปลี่ยนเวลาเท่านั้นเองแค่เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลาจากเวลานอนเป็นเวลากินเวลากินเป็นเวลานอนทีนี้เรากลับมาดูจริงๆแล้วโอกาสในเดือนรอมฎอนเนี่ยที่ผมบอกสักครู่เนี่ยมันซ่อมมารอมฎอนในอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิดแปลว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยโดยอีมานต่ออัลเลาะห์และหวังความโปรดปรานอย่าเป็นคนที่ทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วไม่หวังความโปรดปรานนะอย่าเป็นคนอย่างนั้นเพราะถ้าทำความดีต้องหวังฮะต้องหวังทีนี้เมื่อเราหวังแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราถือศีลอดครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมีเงื่อนไข2ข้อเนี้ยหะดีษการันตีว่ากูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิแปลว่าไอ้ความผิดทั้งหลายที่ผ่านมาเขาจะได้รับอภัยโอ้โหใหญ่หลวงมากแต่มันมีความผิดประเภทหนึ่งที่ไม่อยู่ในความหมายนี้เป็นความผิดที่เป็นฮักุลอดัมที่เป็นสิทธิระหว่างมนุษย์ในสิทธิระหว่างอัลลอฮ์พระองค์พร้อมจะอภัยโทษให้พร้อมจะอภัยโทษให้แต่ในระหว่างสิทธิระหว่างมนุษย์เนี่ยตรงนี้แหละที่มันอยู่นอกความหมายของคำว่ากูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิถึงบอกว่าต้องไม่เป็นคนที่ถุงเงินรั่วอุตส่าห์เก็บเอาไว้วันนั้นเนี่ยเอาไปแจกคนอื่นทั้งหมดนะไปแจกเราไม่รู้นะว่าโจทย์เราเยอะแค่ไหนเดี๋ยวไปอยู่วันนั้นนะโอ้โหมาเยอะขนาดนี้เลยทำไมเรียงหน้ามาเยอะขนาดนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะบางทีเราลืมไปว่านี่คือตัวทอนความดีของเราเลยนะสิ่งที่จะเอาความดีจากตัวเราไปเนี่ยฉะนั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักคือจะต้องเป็นบุคคลที่มุฮาซะบะตุนนัฟส์เป็นคนที่หมั่นตรวจสอบตัวเองนอกเหนือจากการที่เราได้ทำสิ่งที่เป็นความดีแล้วจะต้องระมัดระวังว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้ความดีนั้นมันเป็นความดีที่ไม่หลุดลอยจากตัวเราไปอันนี้สำคัญมากสำคัญมากเพราะมันจะเป็นความล้มเหลวซึ่งเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าขอให้เราอย่าได้เป็นชาวนรกทั้งที่เราได้ทำอามานอิบาดะห์เลยแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ตกนรกเนี่ยไม่ใช่หมายถึงคนที่ไม่ทำอย่างเดียวนะคนที่ทำแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากการทำก็เป็นชาวนรกได้นะเพราะในหะดีษบอกเนี้ยที่บอกว่าอัตดรูนามานินมุฟลิสรู้ไหมว่าใครคือคนที่ล้มละลายเนี่ยนบีบอกว่ากัดชะตมะฮาดาวะกัดฟะฮาดาวะดรบะฮาดาไอคนนี้ละเมิดชีวิตทรัพย์สินของคนอื่นจนในที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์เอาความดีของเขาไปให้คนนั้นเอาไปให้แล้วเนี่ยส่วนที่เราละเมิดเขายังไม่หมดเนี่ยแปลว่าความดีที่สะสมไปเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วแต่ไอสิ่งที่เราละเมิดเขาเนี่ยยังเรียงหน้ารออยู่อีกเนี่ยมาตรการที่สองที่อัลลอฮ์ทำคือเอาความชั่วของเขาเนี่ยมาให้เราแล้วในหะดีษบทเนี่ยบอกว่าที่สุดแล้วเราเนี่ยแหละถูกลากลงนรกนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกเราเนี่ยแหละคือคนที่ถูกลากลงนรกฉะนั้นนอกเหนือจากการที่ต้องระมัดระวังขมักขม้นกับการทำอามานอิบาดะห์เพื่อที่จะให้เป็นอามานที่ซอแล้วเราเองจะต้องตระหนักว่าทำอย่างไรที่จะให้ผลบุญเรามันไม่ถูกหลุดลอยไปจากตัวเราในวันแห่งการไต่สวนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวจะเป็นชาวนรกที่ทั้งที่ทำอิบาดะห์ซึ่งน่ากลัวนะซึ่งน่ากลัว
รงนี้เราต้องขอจากอัลลอฮฺตะอาลาฉะนั้นในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนฝึกที่จะให้ท่านอยู่กับตัวท่านเองมากกว่าที่จะอยู่กับคนอื่นแปลว่าอะไรแปลว่าตรวจสอบตัวเองมากกว่าที่จะไปเที่ยวตรวจสอบคนอื่นท่านว่ามนุษย์เนี่ยมีนิสัยอย่างหนึ่งนะชอบเห็นความผิดของคนอื่นแต่มักไม่เห็นความผิดของตัวเองจริงไหมของตัวเองก็มองไม่ค่อยเห็นแต่คนอื่นเนี่ยโอ้โหเห็นชัดเลยหน่อยนึงก็ชัดบางทีไม่ผิดยังมองเป็นผิดเลยไม่ผิดยังมองเป็นของผิดได้อะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเป็นเรื่องที่เราต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์งั้นในเดือนรอมฎอนอย่างแรกเลยตรวจสอบตัวเองมันที่จะตรวจสอบตัวเราเองตอนนี้ผ่านมาเขาเรียกว่า1ส่วน3นะเหลืออีกแค่2ส่วนทำอะไรบ้างในเดือนรอมฎอนนี้ที่เป็นความดีเดี๋ยวลองดูซิว่าความดีในเดือนรอมฎอนที่เราควรจะต้องทำและตรวจสอบตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้าง1ที่ผมยกไปตะกี้นี้ที่ผมยกไปตะกี้นี้มันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิใครก็ตามที่ถือศีลในเดือนรอมฎอนโดยอีมานแล้วก็อิห์ติซาบหวังผลบุญจากอัลลอฮฺตะอาลากุฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺตะอาลามาตะกัดดะมาเนี่ยแปลว่ารู้ไหมแปลว่าสิ่งที่ได้ทำมาแล้วสิ่งที่เคยเป็นความผิดที่มาก่อนหน้านั้นแล้วตะกัดดะมามินซัมบิเป็นเฟลุมาดีบอกให้รู้ว่าไองานที่ทำผ่านมาที่มันเป็นการละเมิดฝ่าฝืนเนี่ยมาวันที่เราถือศีลอดนั้นน่ะผ่านมาเท่าไหร่ก็ตามกูฟิรอละอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขาอันนี้เราเมตตามากนะอัลลอฮ์เมตตาต่อมาการละหมาดในเวลากลางวันก็เหมือนกันขอโทษการละหมาดในยามค่ำคืนก็เหมือนกันตะกี้ถือศีลอดในเวลากลางวันตะกี้นี่เราละหมาดเราเรียกว่ากิยามุรอมฎอนนะเราเรียกว่ากิยามุรอมฎอนทำไมถึงเรียกคำนี้จริงๆแล้วคำว่าตะฮัจญุดกิยามุลเลนกิยามุรอมฎอนความหมายเดียวกันหะดีษใช้คำว่ามันกอมารอมฎอนอะอีมานันวะฮติซาบันใครที่ละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนกอมารอมฎอนคือกิยามุรอมฎอนจริงๆแล้วรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอด9ปี9ใช่มั้ยฟัดดูการถือศีลอดถูกกำหนดมาในเดือนชะอ์บานปีที่2แห่งฮิจเราะห์ศักราชหลังจากที่นบีอพยพไปปีที่2ฟัดดูการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถูกกำหนดลงมาแปลว่าในปีนั้นชะอ์บานและรอมฎอนปีที่2หลังจากนบีอพยพเป็นเดือนแรกที่นบีถือศีลอดในฐานะของการถือศีลอดภาควายภาคบังคับในเดือนรอมฎอนตั้งแต่ปีที่2ไปนบีเสียชีวิตในเดือนรอบิอุลอวัลปีที่11ปีที่11เพราะนบีทําฮัจญ์ตุลวะดาปีที่10จริงป่ะฮัจญ์ตุลวะดาฮัจญ์เกิดขึ้นในเดือนไหนซุลฮิจญะห์ซุลฮิจญะห์เป็นเดือนที่12ของปีนั่นแปลว่าปีที่10หมดณเดือนซุลฮิจญะห์หลังจากนั้นจะเป็นมุฮัรรอมซอฟัตรอบิอุลอาวัลเข้าเดือนที่เข้าปีที่อะไรเข้าปีที่11ของบะอ์ดุลฮิจเราะห์ปีที่11หลังจากนบีอพยพแปลว่านบีเสียชีวิตในรอบิอุลอาวัลในปีที่11หลังจากนบีอพยพฟัดดูการถือศีลอดมาในปีที่9นบีตายปีที่11แปลว่ามีเวลา9ปีนบีถือศีลอดรูปแบบของการถือศีลอดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นตั้งแต่ปีที่2 3 4 5จนถึงปีที่10เพราะปีที่11นบีเสียชีวิตแล้วรอบิอุลอาวัลคำถาม
รูปแบบการถือศีลอดแน่นอนจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันซอมารอมฎอนอีมานันวะอ์ติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิอันนี้เราทราบดีแต่หะดีษนบีบอกมันกอมารอมฎอนอีมานันวะอ์ติซาบันใครก็ตามที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนปรากฏว่าหะดีษอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาหรือแม้กระทั่งหะดีษที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาละหมาดที่มัสยิดนบีในคืนที่1คืนที่2คืนที่3และคืนที่4นบีไม่ได้ออกมาบรรดาซอฮาบะห์รอเต็มมัสยิดจนกระทั่งละหมาดซุบฮีแล้วนบีก็รู้ว่าซอฮาบะห์รออยู่นบีบอกว่าที่ฉันไม่ออกมาเกรงว่าการละหมาดนี้จะเป็นฟัรดูสำหรับพวกท่านคำถามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีที่เท่าไหร่แห่งฮิจเราะห์ศักราชเพราะในหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวเท่านั้นไม่มีเหตุการณ์หลังจากนี้เลยจริงไหมเหตุการณ์ในการละหมาดญะมาอะห์ที่รอซูลเป็นอิหม่ามแล้วซอฮาบะห์เป็นมะมูมปรากฏใน3คืนของการออกมาของรอซูลุลลอฮ์ที่มัสยิดนบีในคืนที่4นบีไม่ออกแล้วแล้วหลังจากนั้นไม่มีรายงานอีกเลยว่ามีการละหมาดแบบไหนแปลว่าเหตุการณ์นี้เกิดในช่วงสุดท้ายชีวิตของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าในช่วงแรกตั้งแต่ปี2เรื่อยมาไม่มีการละหมาดในรูปแบบที่เป็นญะมาอะห์ต่างคนต่างละหมาดเพราะมันอยู่ในหมวดของกิยามุลเลลกิยามุรอมฎอนที่ลักษณะต่างคนต่างละหมาดเมื่อนบีละหมาดและนบีไม่ละหมาดต่อเนื่องจนจบเหตุผลเพราะนบีบอกว่ากลัวว่ามันจะถูกกำหนดเป็นฟารดูทิ้งไว้แค่นั้นซอฮาบะห์ก็ละหมาดต่างคนต่างละหมาดในยุคสมัยของอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันสภาพการละหมาดของมุสลิมในยุคของอบูบักรซิดดีกเหมือนกับยุคสมัยของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือต่างคนต่างทำยังไม่ปรากฏหะดีษสักบทเดียวว่าในยุคสมัยอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีอิหม่ามนำละหมาดเป็นรูปแบบญะมาอะห์ใครเจอหะดีษสักบทนึงมั้ยไม่มีแปลว่าในยุคสมัยอบูบักรปล่อยสภาพเหมือนกับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปรากฏหะดีษที่อุมัรเห็นว่าผู้คนต่างยืนละหมาดบางคนก็ละหมาดคนเดียวบางคนก็ละหมาด2คนบางคนก็มีมะมูม3กระจายกันอยู่ที่มัสยิดนบีบอกกับกะอับว่าถ้าหากว่าจะละหมาดโดยอิหม่ามนำแล้วคนเหล่านี้เป็นมะอุมก็น่าจะเป็นการดีเมื่อคอลีฟะอุมัรบิลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ประกาศอย่างนั้นเนี่ยคืนต่อมามีการละหมาดเป็นรูปแบบที่เป็นญะมาอะห์และจากนั้นเป็นต้นมาการละหมาดในกิยามุลเลลในกิยามุรอมฎอนก็ยึดรูปแบบนั้นมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้ในสมัยคอลีฟะห์อบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรบิลคอตตอบอุสมานบินอัฟฟานอิบนุอับีฏอลิบในยุคคอลีฟะห์ทั้ง4รวมถึงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นรูปแบบการละหมาดยังคงละหมาดเหมือนเดิมคือ8รอกอะห์บวกวิดเดตอีก3เป็น11รอกอะห์แต่เนื่องจากว่ามีหะดีษที่นบีตอบคำถามว่าศ็อลาตุลเลลมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนให้ละหมาดทีละสองทีละสองด้วยเหตุนี้จึงมีร่องรอยของบรรดาซอลาฟุซอลาที่มีการละหมาดในยามค่ำคืนไม่ว่าจะรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนก็ตามมากกว่า11รอกอะห์เพราะนบีบอกว่าซอลาตุลเลลมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนทีละสองทีละสองอันนี้พูดถึงไม่ได้พูดถึงจำนวนละพูดถึงวิธีการทำแบบนี้ไปเรื่อยๆและนบีก็บอกว่าให้วิเตสเป็นละหมาดสุดท้ายซะเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเห็นว่าการละหมาดในรูปแบบญะมาอะห์คนที่ฟื้นฟูมาคืออุมัรบิลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันเพื่อที่จะป้องกันความเข้าใจผิดและการคอรหาของคนที่กล่าวหาว่าอุมัรเป็นคนอุตริกรรมสร้างรูปแบบละหมาดญะมาอะห์มาซึ่งในสมัยรอซูลและอบูบักรก็ไม่มีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่สมัยรอซูลแล้วเพียงแต่มันไม่ได้ถูกจัดเป็นระเบียบเหมือนในสมัยอุมัรบิลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะอะไรเพราะมีหะดีษพูดชัดเจนว่านบีออกมาในคืนที่1ซอฮาบะห์ตามถามว่าละหมาดอะไร
อิชาหรือกิยามุรอมฎอนกิยามุรอมฎอนเพราะปกติอิชาเนี่ยเขาตามกันอยู่แล้วไม่พูดถึงฮะดีษบทนี้อยู่แล้วต่อมาคืนที่2เพราะคืนที่3 1 2 3มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนคืนที่4เนี่ยในรายงานบอกมัสยิดแน่นไปหมดเลยยิ่งมากคืนยิ่งแน่นเรายิ่งมากยิ่งน้อยของเรามันแรงต้นนะตอนต้นเนี่ยแรงดีโอ้โหคืนแรกนี่ไม่รู้ที่นี่เปื่อนล้นจะบันไดแล้วเดี๋ยวดูไปปลายไปปลายเนี่ยบางทีจะหายจะหายจะหายซอฮาบะไม่อะซอฮาบะเขาจะยิ่งเยอะขึ้นคือท่านนบีออกมาทุกคืนเนี่ยนะมัสยิดนบีไม่พอเพราะนี่คือรูปแบบที่ซอฮาบะปรารถนาที่อยากจะให้เป็นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเจ้าเราจะเห็นเขาเรียกอะไรร่องรอยที่รอซูลุลลอฮ์ได้ทำไว้เป็นตัวอย่างเป็นการละหมาดที่เป็นเรียกว่ากิยามุรอมฎอนการละหมาดในค่ำคืนที่เป็นรูปแบบญะมาอะห์ที่เป็นรูปแบบของญะมาอะห์อัลลอฮ์ก็การันตีเอาไว้อีกที่ใครก็ตามที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนโดยอีมานและหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ตะอาลาเขาก็จะได้รับการอภัยโทษมันแปลว่าอะไรท่านทราบไหมมันแปลว่าในช่วงของเดือนรอมฎอน24ชั่วโมงของวันและคืนของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนบ่าวของอัลลอฮฺจาลาที่ปฏิบัติตามหลักการ2ข้อเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ถูกขจัดความผิดออกไปทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วถูกขจัดเนี่ยทุกวันอย่างนี้ลองคิดดูสิเพราะว่าบางคนบอกอาจารย์แล้วทำไมต้องขจัดทุกวันน่ะวันเดียวก็ฮะดีษบอกว่ากูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบีแปลว่าขจัดจนหมดแล้วอ่ะขจัดจนหมดแล้วทำไมต้องอภัยทุกวันคือการที่อัลลอฮ์เปิดโอกาสขนาดนี้มันต้องถามตัวเองว่าแล้วเราเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ขจัดหมดแล้วน่ะหยุดทำบาปหรือเปล่าฮะบางทีน่ะสายปิ้งเลยพรุ่งนี้มามัวอีกแล้ววันนี้น่ะสายปิ้งเลยพรุ่งนี้มัวอีกแล้วที่อัลลอฮ์ให้โอกาสอย่างนี้เนี่ยเพราะลูกหลานอาดัมเนี่ยขอตออุนเป็นคนที่ชอบทำผิดวะคอยรุขอตออินอัตตะวาบูนแล้วก็คนผิดที่ดีเนี่ยคือคนผิดที่อะไรที่สำนึกผิดที่เตาบะตัวต่ออัลลอฮ์ตาลาขนาดอัลลอฮ์ให้โอกาสแล้วนะลบความผิดที่คิดดูนะอาบน้ำละหมาดก็ลบความผิดเดินมามัสยิดก็ลบความผิดเป็นกัฟฟารอติซุนูเป็นตัวลบความผิดเยอะแยะเลยแต่วันกิยามะห์เนี่ยนรกก็เต็มนะนรกก็เต็มนั่นแปลว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาเราในเรื่องนี้เอาแค่ความดีความชั่วช่างกันแล้วอันไหนมากกว่าก็วัดด้วยตรงนั้นนะจังก็เซมเละขนาด1ต่อ10นะความดีทำ1อัลลอฮ์ตอบแทนเริ่มต้นจาก10ส่วนความชั่วเนี่ยบันทึกแค่1ต่อ1นะขนาด1ต่อ10นี่ยังแพ้เลยเราอะแล้วเสริมมีโปรโมชั่นอีกนะนอกจากความดี1ต่อ10แล้วโปรโมชั่นคือลบความผิดอีกถึงขนาดนั้นยังไม่รอดเลยแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากเพราะขนาดอัลลอฮ์ให้ไม่เท่ากันแล้วนะว่าความดีที่ให้เนี่ยมากกว่าเป็น10เท่านะถ้าจะเทียบกับไอ้สิ่งที่บันทึกความชั่วไว้แล้วมีมาตรการว่าอัลลอฮ์จะลบความผิดให้ในอามานที่ทำอีกเนี่ยสมมติเราถือศีลอดเนี่ยถือศีลอดถือเป็นความดีใช่ไหมหนึ่งความดีอัลฮัสนะตุบิอัชรีอัมซาลิฮะความดีหนึ่งอัลลอฮ์ให้สิบเท่าในความดีที่ทำเนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นโปรโมชั่นเสริมที่อัลลอฮ์ให้คือลบความผิดที่เราทำมาอีกได้ความดีสิบเท่าแล้วลบความผิดอีกแต่เวลาจบรอมฎอนเนี่ยลองประเมินนะ
ว่าไอสิ่งที่เราจะได้จากอัลลอฮ์เนี่ยตกลงได้หรือติดลบเราต้องประเมินตัวเองเหมือนกันนะต้องประเมินเหมือนกันว่าในวันหนึ่งของการดิสโซดในคืนหนึ่งของการยืนละหมาดเราได้อะไรบ้างจากสองสิ่งนี้อย่าทำให้การละหมาดหรือการยืนละหมาดมันได้แต่เพียงการทำแต่ไม่ได้ภาคผลสองแล้วนะในเดือนรอมฎอนสามซอดาเกาะฮะดีษบอกว่ากานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดันนาสบิลคอยรนบีเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่ใจบุญที่สุดแล้วนบีวะกานะอัจวะดะมายะกูลูฟีรอมฎอนและความใจบุญของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันปรากฏชัดมากที่สุดก็คือในเดือนรอมฎอนอันนี้เป็นตัวอย่างจะปรากฏชัดมากที่สุดเนี่ยก็คือในเดือนรอมฎอนฉะนั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ทำยังไงที่เราจะให้เรานั้นได้เป็นบุคคลที่มีส่วนในการช่วยเหลือในงานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะดีษบอกว่ารอซูลุลลอฮ์น่ะเป็นคนใจบุญอยู่ละแต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยชัดที่สุดแปลว่าเด่นที่สุดในสิ่งที่นบีทำให้เราเห็นในเรื่องนี้ในส่วนของอะไรฮะของทำการของซอดาเกาะเนี่ยหนึ่งในนั้นที่เป็นรูปแบบที่เห็นชัดนอกจากการบริจาคก็คือการอะไรครับตับตีรุสซออิมเราจะติดปากว่าอิฟตอร์อิฟตอร์มาจากคำว่าอัฟตอร์แต่ถ้าหากว่าฟัตตอร์ในภาษาอาหรับแปลว่าตับตีรุสซออิมแปลว่าการเลี้ยงละศีลอดเช่นเดียวกันที่นี่มีใช่ไหมอาจารย์มีไหมมีผู้มาละศีลอดเยอะไหมที่มัสยิดเยอะไหมฮะเยอะนะท่านทราบไหมว่าจำนวนผู้ที่มาละศีลอดมากเท่าไหร่ผู้ที่มีส่วนเลี้ยงละศีลอดได้รับผลบุญเท่าจำนวนของบุคคลที่มาละศีลอดเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติเราเนี่ยเลี้ยงละศีลอดแล้วมีคนมาละศีลอดในวันนั้น100 คนความดีของคน100 คนที่ได้จากการดิสินอดจะมาถึงเราซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เลี้ยงละสิบคนด้วยถามใครบอกคือถ้าผมบอกเองเนี่ยไม่ต้องเชื่อแต่นี่คนที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยเขาบอกเรารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันฟัตตอรอซออิมันที่ผมใช้คำว่าตับติรมันฟัตตอรอซออิมันใครก็ตามเป็นผู้ที่เลี้ยงละศีลอดให้กับผู้ที่ถือศีลอดกานะละฮูมิสลูอัจรีดูหะดีษวันนี้กานะละฮูแปลว่าสำหรับเขาหมายถึงผู้ที่เลี้ยงละศีลอดมิสลูอัจรีจะได้ภาคผลเท่ากับผู้ถือศีลอดแปลว่าวันนั้นมีคนถือศีลอด100 คนแล้ว100 คนเนี่ยก็ได้รับความดีจากการถือศีลอดผู้ที่เลี้ยงละศีลอดจะได้รับภาคผลของผู้ที่มากินอาหารที่เราเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงละศีลอดด้วยผู้ที่ทำนี้ได้ฮะดีษบอกว่ากานะละฮูมิสลูอัจรีไออัจรีซออิมแปลว่าผลบุญของคนถือศีลอดเนี่ยก็ตกมาถึงใครตกมาถึงผู้ที่เลี้ยงละศีลอดด้วยกลัวเดี๋ยวไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวคนที่ถือศีลอดจะมองว่าเอาแล้วผลบุญฉันไปหาคนนู้นแล้วมันจะเหลือมั้ยอ่ะนบีก็บอกต่อเพราะถ้าไม่บอกประโยคนี้นะทะเลาะกันอีกเราตกลงผลบุญเหลือหรือไม่เหลือเราเนี่ยไอ้เรื่องทะเลาะนี่เราชอบนักแหละอะไรที่เป็นประเด็นเราจะสนุกกับมันนบีก็เลยบอกว่าไกรอันนะฮูลายังกุสมินอัจริซออิมชัยอะชัยอะเป็นนักกิรอห์เนี่ยนะโดยที่
ภาคผลหรือผลบุญของผู้ถือศีลอดจะไม่บกพร่องแม้เพียงนิดเดียวมินอัจริซออิมชัยอันแม้เพียงหนึ่งเดียวเนี่ยก็ไม่พร่องไปอันคนที่มาละศีลอดเนี่ยไม่ต้องกลัวนะบางคนบอกไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวผลบุญฉันไปให้ไอ้คนเลี้ยงละศีลอดหมดอุตส่าห์ที่สุดมาทั้งวันตามหะดีษบอกไว้แล้วว่านอกจากเราได้รับแล้วอานิสงส์แห่งความดีของเราที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาคนที่เลี้ยงอาหารเราในการละศีลอดพระองค์ให้ความดีเหมือนกับให้เราเนี่ยให้เขาด้วยไม่ใช่แบ่งจากเราไปให้นะหะดีษบทนี้ไม่ได้พูดถึงการแบ่งผลบุญของคนที่ถือศีลอดไปให้คนเลี้ยงศีลอดนะแต่อัลลอฮ์ให้กับคนเลี้ยงศีลอดเท่ากับคนถือศีลอดพระองค์เป็นผู้ให้อย่าไปบอกว่าแบ่งใช้คำว่ากานาลาหูเขาจะได้รับมิสลูอัจริเท่ากับผลบุญของผู้ถือศีลอดใครให้อัลลอฮ์รวยอ่ะนั่นแปลว่าเวลาอัลลอฮ์จะให้คนเลี้ยงละศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้แบ่งความดีของคนถือศีลอดไปให้คนเลี้ยงละศีลอดแต่อัลลอฮ์ให้เพิ่มเหมือนกับที่ให้คนนี้แล้วเราเลี้ยงกี่คนน่ะโอ้โหคนกี่คนที่มากินอาหารในวันที่เราเป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดมีคำถามเข้ามาที่ผมเลี้ยงละศีลอดเลี้ยงละศีลอดคนรวยได้ผลบุญไหมเลี้ยงละศีลอดคนรวยได้ผลบุญไหมผมก็เลยถามต่อว่าแล้วไอ้คนรวยเนี่ยวาญิบถือศีลอดไหมหรืออัลลอฮ์วาญิบถือศีลอดคนจนอย่างเดียวถือไหมถือหะดีษบทนี้พูดถึงคนถือศีลอดไม่ได้บอกอาชีพว่าต้องอาชีพอะไรหะดีษไม่ได้บอกสถานะด้วยว่าไอ้คนถือศีลอดเนี่ยสถานะมันจนหรือรวยแปลว่าคนที่มากินอาหารเราที่เราเลี้ยงละศีลอดไม่ว่าจะจนไม่ว่าจะรวยผู้ที่เลี้ยงละศีลอดจะได้รับภาคผลเช่นเดียวกันเพราะนบีไม่ได้บอกนะให้เลี้ยงศีลอดคนจนอย่างเดียวคนรวยไม่ต้องใครที่ถือศีลอดได้รับสิทธิ์นี้หมดอยู่ในหมวดสลักมีส่วนร่วมนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์นอกเหนือจากผลบุญของตัวเราเองที่จะได้รับแล้วถ้าท่านอยากจะได้รับผลบุญของการถือศีลอดที่เป็นทวีคูณสิ่งที่ท่านทำง่ายๆคือเลี้ยงละศีลอดผู้ถือศีลอดซะเพราะหะดีษนบีบอกแล้วคำพูดนบีเป็นวะฮยุนคำพูดนบีเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ตะอาลาตะกี้อาจารย์อิสมาอีลบอกผมว่า45นาทีอีกหน่อยแล้วกันนะดูแล้วแป๊บเดียวอีกหะดีษอีกบทหนึ่งอันนี้สำคัญมากถ้าหะดีษบทนี้อยู่ในสังคมมุสลิมนะทำให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้ในสังคมมุสลิมนะจะพบภาพของสังคมมุสลิมเปลี่ยนไปจากสิ่งที่มันเคยเป็นเดี๋ยวดูจากท่านอุมาร์บินคัตตาบรอดีลอฮ์อันกอลาซูอิลารอซูลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถูกถามไอยุลอะมาลิอัฟฎอลดูเวลารอซูลุลลอฮ์ถูกถามซอฮาบะห์เนี่ยเวลาถามเนี่ยถามสุดยอดทั้งนั้นถามของดีที่สุดอ่ะถามว่าการงานประเภทไหนที่เป็นการงานที่ดีที่สุดไอยุลอะมาลิอัฟฎอลเวลานบีเวลาซอฮาบะห์เขาจะเอาเนี่ยเขาจะเอากะทิเลยเขาเอาสุดยอดเลยเรานี่ไปปลายก็พอไปปลายเขาซอฮาบะห์ไม่อายะที่ลงมาลันตานาลุลบิรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูนเจ้าจะไม่ถึงซึ่งความดีจนกว่าเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่เจ้ารักซอฮาบะห์เนี่ยเข้าแถวกันเลยนะไปหารอซูลุลลอฮ์ว่าไอสิ่งที่ฉันรักมากที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วฉันจะทำยังไงกับมันซอฮาบะห์แต่เราเนี่ยเวลาให้เราจะให้ของเหลือใช่ไหม
ของที่เหลือแล้วเราถึงจะให้แต่ของดีเก็บไว้ก่อนดีกว่าสาวก็ยังทำใจไม่ได้ซอฮาบะห์เขาให้ของดีที่สุดอุมัรบิลคอตตาบได้พื้นที่ในไคบัรอบูตอลฮะมีสวนที่มีแหล่งน้ำจืดที่ดีที่สุดไปถามรอซูลุลลอฮ์ว่าเนี่ยอายะนี้ลงมาเนี่ยฉันอยากจะให้สวนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมเป็นวากัตให้กับเป็นสาธารณประโยชน์รอซูลุลลอฮ์เนี่ยชอบไปที่สวนแห่งนี้แล้วไปดื่มน้ำเพราะน้ำมันสะอาดน้ำมันบริสุทธิ์ซึ่งมันจะมีคุณค่ามากในทะเลทรายที่มีบ่อน้ำจืดที่เป็นบ่อน้ำที่มันอะไรครับที่มันบริสุทธิ์เนี่ยมันหายากราคามันแพงมากซาบ้าเวลาอายะนี้ลงมาเนี่ยเอานี่ไปมอบให้รอซูลจะจัดการยังไงก็เชิญเป็นเราเนี่ยตักน้ำขายในได้เยอะเลยนะตักน้ำขายในได้เยอะเลยซาบ้าบอกรอซูลจะทำยังไงก็ทำอุมาร์บิลคอตตอบได้พื้นที่มาบอกรอซูลว่าจะทำยังไงดีฉันอยากจะทำเป็นให้เป็นความดีนี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกในนะครับในเรื่องของการวักฟูลินละการทำวักับให้กับอัลลอฮ์สุภานตะลานี่คือปรากฏการณ์ครั้งแรกในสมัยอุมัรบิลคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันในยุคญะฮิลียะห์ไม่มีเรื่องนี้นะเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในยุคอิสลามนะการมอบการอุทิศอาคารสถานที่มันเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์แต่ว่าตัวมันยังอยู่แต่มันยังเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิมเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นในสมัยของอัลอิสลามมันพูดถึงการที่เขาเห็นประโยชน์ของอาคิเราะห์เนี่ยมากกว่าดุนยาเขาให้งั้นซอฮาบะห์เนี่ยเวลาอายะห์ไหนลงมาแล้วจะต้องปฏิบัติน่ะรีบเลยด้วยเหตุนี้แหละนบีถึงบอกว่าอย่ามาด่าทอซอฮาบะห์ของฉันนะอย่านะเพราะอะไรเพราะซอฮาบะห์เป็นบุคคลที่ทั้งหะดีษและกุรอานยกย่องสรรเสริญในบรรดามนุษย์นอกเหนือจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนกลุ่มแรกที่ถือว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดคือคนในยุคซอฮาบะห์และในมวลหมู่ซอฮาบะห์ที่ถือว่าประเสริฐที่สุดคือ10คนที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นชาวสวรรค์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และใน10คนที่ถือว่าประเสริฐที่สุดคือคอลีฟะห์ทั้ง4และใน4คนที่ถือว่าประเสริฐที่สุดคืออบูบักรศิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันนี่คืออะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นใครก็ตามที่ประณามด่าว่าตำหนิซอฮาบะห์ถือว่ากำลังเดินสวนทางกับหลักการของอิสลามซอฮาบะห์ถามรอซูลุลลอฮ์อัยยุลอามาลอัฟฎอลงานที่ดีที่สุดคืองานประเภทไหนรอซูลุลลอฮ์กาลกาลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบว่าอิดคาลุกะอัสซุรูรอะลามุมินโอ้โหการที่ท่านทำให้ความปิติยินดีความสุขเกิดขึ้นกับพี่น้องมุมินเมื่อไรก็ตามที่เราทำให้มุมินคนหนึ่งมีความสุขและมีความดีใจมีความปิติยินดีมีความสุขนั่นคือหนึ่งในอัฟฎอลุลอามานนั่นคือหนึ่งในการงานที่ดีที่สุดถือเป็นอิบาดะห์การที่ทำให้พี่น้องมุสลิมคนหนึ่งมีความสุขให้พี่น้องมุมินของเราคนหนึ่งมีความสุขจะด้วยวิธีใดก็ตามบางทีเรามันถนัดเรื่องเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นเขาเวลาความสุขเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแบ่งปันนะเวลาความทุกข์เรายัดเยียดอิดคอลูกะอัสซุรูรออะลามุมินนำความสุขไปสู่พี่น้องผู้ศรัทธาเป็นใครก็ตามที่เขาเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราเอาความสุขไปให้กับเขาถ้าผู้ศรัทธานั้นเป็นคนยากคนจนความสุขที่เราจะช่วยเหลือเขาได้ก็เรื่องปากเรื่องท้องเราจะช่วยเหลือพี่น้อง
ผู้ศรัทธาของเราด้วยวิธีใดที่จะนำความสุขไปสู่เขาเราต้องพยายามทำนะเพราะนี่คือหนึ่งในอามานที่ประเสริฐที่สุดนะสองอัชบะตะฮูมินจูอินเราทำให้เขาหายหิวหายกระหายอัชบะตะแปลว่าทำให้อิ่มทำให้เขาพ้นสภาพจากการเป็นผู้หิวโหยอัชบะตะฮูมินจูอินในสังคมของเราเนี่ยมีคนยากจนมีฟะกีรมีมิสกีนไหมเขายังอยู่ในสภาพที่ยากจนแร้นแค้นไหมถ้าเรามีส่วนในการที่จะช่วยให้เขาเป็นบุคคลที่พ้นจากสภาวะของความหิวโหยให้ทำให้ทำโดยเฉพาะยิ่งในเดือนรอมฎอนเนี่ยด้วยเหตุนี้จะสังเกตไหมด้วยเหตุนี้ซะกาตุลฟิตหรือฟิดยะจะเป็นกลุ่มประเภทอาหารทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะดีษใช้คำว่าเป็นตัวอามะทั้งนั้นเลยต่ออามูมิสกีนตัวอามาตอลลินมิสกีนเป็นกลุ่มอาหารทั้งนั้นเลยเพราะความจำเป็นของคนยากคนจนเหล่านี้คืออะไรคืออาหารซะกาตุลฟิตรเป็นอาหารฟิดยะจ่ายเป็นอาหารเห็นไหมเพราะเขาต้องกินสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตคืออาหารแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเรามีเราจะสังเกตไหมสองอย่างเนี่ยมุ่งไปที่มิสกีนอย่างเดียวเลยนะฟิดยะตุนต่ออามุมิสกีนซะกาตุลฟิตรกับตัวอามาตุลลินมาซากีนเห็นไหมมุ่งไปที่คนกลุ่มเดียวคือคนที่เป็นมิสกีนพวกคนเหล่านี้อยู่ในสภาพที่คำว่ามิสกีนคือใครอ่ะมิสกีนคือคนที่รายได้น้อยกว่ารายจ่ายคนที่ชักหน้าไม่ถึงหลังส่วนคนที่ไม่มีอะไรเลยหรือมีสภาพที่แย่กว่ามิสกีนเขาเรียกฟุกะเราะห์ในกุรอานใช้คำว่าอินนามัสซอดากาตุลิลฟุกะเราะห์อิวัลมะซากีนซอดากาหมายถึงซะกาตจะให้กับบุคคลต่อไปนี้เริ่มต้นจากฟุกะเราะห์ก่อนเลยหลังจากนั้นเป็นมิสกีนแปลว่าสถานะของฟะกีรหนักกว่ามิสกีนแต่มิสกีนก็อยู่ในฐานะที่มีไม่มีแต่ไม่พออันนี้เขาเรียกมิสกีนนั้นท่านจะให้จ่ายฟิดยะห์ไปดูคนประเภทนี้จะจ่ายซะกาตุลฟิตรไปดูคนประเภทนี้ไปดูคนประเภทนี้เพราะในหะดีษกุรอานใช้คำว่าเป็นประเภทอาหารให้กับคนมิสกีนวันนี้เราอัชบะตะฮูมินจูอินเราทำให้เขาหายจากสภาวะของการเป็นผู้หิวผู้กระหายกะซาตะฮูมินอุรยินเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่เราก็บริจาคเสื้อผ้าให้กับเขาบางคนเนี่ยตู้ที่มีอยู่นี่ไม่พอใส่เสื้อผ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็อบายะที่แขวนเนี่ยใส่ยังไม่ครบเลยไปที่ร้านเจอสวยซื้อใหม่พอหันไปดูอีกทีนึงอ้าวไอ้ตัวนี้ซื้อมาแล้วไม่มีเวลาจะใส่แต่ถ้าท่านใส่ไม่เป็นไรแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยรู้ว่าเออใส่แล้วรู้สึกสวยเนี่ยไปเห็นคนข้างบ้านเนี่ยเขาไม่มีใส่เนี่ยแล้วเอาไปให้เขาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เราถ้ามันเกินสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราแบ่งปันให้คนอื่นเขาเสื้อผ้าที่เรามีแบ่งปันให้เพราะคนที่เขาไม่มีใส่เขาก็มีบางทีของที่มันอาจจะไม่สวยสำหรับเราแต่ว่าคนอื่นเขาได้ไปแล้วเขารู้สึกว่ามันมีค่ามันสวยเขาเยอะแยะงั้นถ้าเรามีเยอะก็แบ่งปันให้พี่น้องเรามีอาหารก็ให้เขามีเสื้อผ้าก็นะครับกอดัยตะละหูฮาจะตะกอดัยตะละหูฮาจะตันอันตะแปลว่าอะไรเวลาเขามีฮาญะห์มีความจำเป็นเราช่วยเปลื้องปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นภาระเป็นความจำเป็นให้กับเขาดูเวลานบีตอบคำถามที่มันเป็นภาคสังคมจะเห็นภาพหนึ่งชัดเจนคือภาพของความเป็นอุคูอะ
ของความเป็นพี่น้องที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมมุติว่ามัสยิดซึ่งถือว่าเป็นแกนกลางของชุมชนในการบริหารจัดการสินทรัพย์หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนในชุมชนและไม่ว่าจะเป็นส่วนนั้นจะเป็นในหมวดซะกาตหรือในหมวดซอดอกะห์ก็ดีแล้วก็เอาไปให้กับบุคคลที่อยู่ในอะไรครับในจำพวกที่ศาสนากำหนดไว้ให้เอาทรัพย์สินของคนรวยไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลที่มีสิทธิ์รับในฐานะของผู้ที่ได้มีสิทธิ์รับตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้ามัสยิดไหนที่บริหารจัดการนี่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากเพราะมันจะเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลการช่วยเหลือการแบ่งปันและจะเป็นสังคมที่ไม่เอารัดเอาเปรียบภาพตรงเนี้ยต้องเป็นภาพที่ชัดเจนเห็นไหมเวลาตายเนี่ยมีคนหนึ่งตายเนี่ยนบีบอกว่าให้เพื่อนบ้านน่ะไปดูซิไอ้บ้านที่ตายเนี่ยเขาทุกข์ร้อนอะไรเอาอาหารไปให้เขาไม่ใช่ไปกินอาหารบ้านเขาคนเป็นเนี่ยคือเพื่อนบ้านเนี่ยต้องไปช่วยแบ่งเบาภาระที่เขายังกำลังอยู่ในสภาวะเดือดร้อนคนรักของเขาจากไปภาพของสังคมที่ศาสนาฉายคือเพื่อนบ้านเอาอาหารไปให้เขาไปให้กับคนเป็นที่เขายังสารวนอยู่กับเรื่องของศพยังจิตใจยังห่อเหี่ยวอยู่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยสังคมเราจะเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือคนหนึ่งตายเนี่ยไม่เหงาแล้วไอ้นี่นอกจากทุกข์ร้อนของการตายของคนรักไปแล้วยังทุกข์ร้อนอีกว่าจะเอาตังค์ที่ไหนมาทำบุญปัญหาเกิดเลยแต่ถ้าเป็นอิสลามไม่ต้องเพื่อนบ้านจะเอาไปให้จะไปช่วยจะไปจัดการตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่เรื่องของการอาบน้ำการกระฝันการละหมาดการฝังทุกอย่างจะเป็นหน้าที่ของคนเป็นที่จะไปช่วยคนตายหรือครอบครัวของคนตายโดยไม่ต้องมีอามิสสินจ้างใดๆทั้งสิ้นเพราะนี่คือภาพของสังคมที่อิสลามส่งเสริมให้เราทำแม้กระทั่งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของซะกาตเห็นไหมซะกาตเนี่ยนบีบอกว่าเอาส่วนหนึ่งจากคนรวยไปให้ใครไปให้คนจนแล้วซะกาตเนี่ยไม่มีสักบัญญัติเดียวที่ซะกาตเอาไปให้ในเรื่องวัตถุซะกาตเอาไปให้เรื่องคนอย่างเดียวเลยฮะเอาไปให้เรื่องคนอย่างเดียวเลยไปดูคน8ประเภทที่ศาสนาบอกในอัลกุรอานเนี่ยถามว่าคนหรืออาคารฟุกอรอวันมาซากินวับนุสซาบีนจริงป่ะเป็นเกี่ยวกับคนอย่างเดียวนี่คือการจัดระเบียบทางสังคมในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนจนกับคนรวยที่ศาสนาได้วางมาตรการเพื่อให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่อะไรที่มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะพบว่าอิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้ผู้คนนั้นได้มีน้ำจิตน้ำใจได้ให้มีการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอิสลามให้มัสยิดเป็นแกนกลางในการบริหารจัดการสิ่งนี้ให้เป็นไปตามจุดประสงค์และวัตถุประสงค์ของศาสนาถ้าชุมชนไหนทำได้นะมาชาอัลลอฮ์ทำยังไงที่จะต้องทำให้ได้เพราะถ้าทำได้เราจะเห็นกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบการสร้างคุณภาพชีวิตเกิดขึ้นอย่างชัดเจนการช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะคนคนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือจนเขาไม่อยู่ในสถานะของคนผู้ถูกช่วยเหลือแล้วเขาจะกลายมาเป็นผู้ช่วยเหลือในที่สุดคนจนจะหมดชุมชนนะเพราะเขาได้รับการช่วยเหลือแล้วเวลาให้เนี่ยอย่าไปกลัวเขากลัวเขามีสตางค์กลัวเขารวยอ๋อไอ้นี่ซะกาตเอาไปหน่อยเดียวพอมันก็เท่าเดิมถ้าจะมีการช่วยเหลือเราดูว่าในชุมชนของเราเนี่ยคนที่เป็นคนฟากีรมิสกีนเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่มีกี่เปอร์เซ็นต์และอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ที่สุดเนี่ยมีเท่าไหร่ระดับรองลงมามีเท่าไหร่เอาเหล่านี้เนี่ยมาเป็นการบ้านในการที่เราจะทำอย่างไรที่จะเอาการบริหารจัดการที่ศาสนาได้วางไว้เนี่ยลงไปถึงคนเหล่านี้ซะทำยังไงแค่ซะกาตฟิตรฮะแค่ซะกาตุลฟิตรผมบอกได้เลยว่าสามารถที่จะ
ทำให้คนยากคนจนเนี่ยเขาได้มีความรู้สึกว่าวันอีดของเขามีด้วยนะวันอีดของเขาก็มีเพราะเป็นวันที่เขามีอาหารกินมีเสื้อผ้าใส่เขามีความสุขเหมือนคนอื่นๆซะกาตุลฟิตรไม่ใช่เป็นซะกาตที่เอาไปไว้ที่มัสยิดแล้วมัสยิดก็เอาไปขายเอาเงินเข้าสู่เราไม่ใช่ซะกาตุลฟิตรต้องไปถึงบุคคลที่ศาสนากำหนดไว้คือคนมิสกีนถ้ามัสยิดจะเป็นคนจัดการถ้าองค์กรจะเป็นผู้จัดการจะต้องจัดการในฐานะวะกีลแปลว่าผู้รับมอบที่ต้องทำตามนโยบายของศาสนาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับเรามีหน้าที่ทำให้สิ่งที่มันเป็นอะไรครับเป็นอาหารของคนรวยไปถึงมือคนจนในเวลาที่ศาสนากำหนดเท่านั้นหน้าที่ขององค์กรมีเท่านี้ครับทำมากกว่านี้ไม่ได้ฮะแปลเจตนารมณ์ของศาสนาไม่ได้ครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยสังคมมันจะเปลี่ยนภาพทันทีเลยมันจะเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลแห่งการช่วยเหลือนี่คือภาพสังคมที่รอซูลุลลอฮ์ฉายภาพในมะดีนะติรอซูลในมะดีนะในเมืองของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเห็นได้ว่าในการอพยพครั้งแรกสิ่งแรกที่นบีทำอาคอดอัลมูอาคอดไบนัลอันซอรวัลมุฮาจิรินการจับอันซอรและมุฮาจิรินมาเป็นพี่น้องกันครับถามว่าจับมาเป็นพี่น้องกันทำไมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภาพเหล่านี้ต้องปรากฏชัดในสังคมมุสลิมครับต้องปรากฏชัดในสังคมมุสลิมใครก็ตามที่มีหน้าที่บริหารจัดการต้องเอาศาสตร์ของรอซูลุลลอฮ์เรื่องนี้ไปทำนะนะจังกอเซมนะต้องเอาไปทำครับต้องทำให้เป็นรูปธรรมอย่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงทฤษฎีที่อยู่ในตำราอ่านเรียนรู้แล้วก็ปิดเวลาทำทำอีกอย่างนึงอย่าเด็ดขาดนั่นคือการซุลนั่นคือการอธรรมนั่นคือการซอลิมที่ผู้ที่ถูกอธรรมทั้งหลายเขาจะไปทวงสิทธิ์เราในวันเกียรมาทำไมอาหารที่ฉันจะได้รับคุณไปให้คนที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับซะกาตที่ฉันควรจะได้รับคุณไปให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับนี่คืออซุลนี่คือการอาธรรมการอาธรรมที่ผู้ปฏิบัติผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องไปตอบคำถามในวันเกียร์มาฉะนั้นหะดีษรอซูลุลลอฮ์บอกแล้วนี่คือภาคสังคมที่นบีตอบอุมาร์บอกว่ารอซูลุลลอฮ์ถูกถามว่าอันไหนคือการงานที่ดีที่สุดนบีตอบแบบนี้ฟารัชตะละฮูกัรบันบิอิซนิร็อบบีข้อสุดท้ายนบีบอกว่าฟารัชตะละฮูกัรบันกัรบันแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจคนบางคนมีความทุกข์ระทมเศร้าโศกฟารัชตะเราต้องเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนเข้าไปขจัดความทุกข์โศกของเขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แค่5ข้อที่นบีบอกอิดคอลุกัสรุตอะลามุมินนำความสุขไปสู่พี่น้องผู้ศรัทธาทำให้เขาพ้นสภาพจากความหิวกระหายให้เสื้อผ้าอาภรณ์กับเขากับบุคคลที่เขายากไร้ที่เขาไม่มีช่วยปลดภาระหนี้สินของเขาและทำให้เขาพ้นจากภาวะแห่งความกัดกุ้มทั้งหลายที่มีอยู่ถ้าเราช่วยกันเอา5ข้อนี้มาจันโลงสังคมของเรานะผมบอกได้เลยว่าสังคมเราจะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะทำเฉพาะในเดือนรอมฎอนมันคือภาระหน้าที่มันเป็นอับดอลุลอามานมันเป็นงานที่ดีที่สุดที่มุสลิมจะต้องตระหนักและทำตลอดชีวิตของเขาไม่ว่าจะในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนก็ตามฉะนั้นผมอยากจะให้ภาพ5ประการที่นบีได้บอกเอาไว้ซึ่งคนที่ตอบหะดีษบทนี้บางคนบอกอาจารย์เอาหะดีษมาจากไหนเนี่ยใครอ่านภาษาอาหรับเป็นไปปวดตรวจสอบดูนะในตับรานีในมุอ์จัมอัลอัวซัตเชคอัลบานีบอกว่าอันนี้เป็นหะดีษฮะซันลิไกริไปดูในซะฮีฮ์ตัรกีบวะตัรฮีบหะดีษฮะซันมีหะดีษอื่นที่มาสนับสนุนในสิ่งที่นบีพูดไว้มากมายนี่คือมาตรการทางสังคมเราจะเห็นว่าการถือศีลอดภาพหนึ่งเป็นอิบาดะห์ที่ทำระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์แต่อีกภาพหนึ่ง
เป็นการเกื้อกูลช่วยเหลือภาคสังคมไม่ว่าจะเป็นฟิดียะไม่ว่าจะเป็นการอิฟตอซอเอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซะกาตุลฟิตรเป็นภาคสังคมหมดเลยเห็นไหมฉะนั้นถือศีลอดรอมฎอนมันจะฉายภาพความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองถ้าเข้าใจศาสตร์เข้าใจฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดสิ่งต่างๆวันนี้ไว้เราจะรู้ว่ารอมฎอนคือเดือนที่จะทำให้เราได้มีมิตรภาพเป็นเดือนที่เราได้มีการเกื้อกูลช่วยเหลือและเป็นอิบาดะห์ที่เราทำทั้งสองส่วนอิบาดะห์ที่มนุษย์ปฏิบัติต่อพระเจ้าและเป็นอีกหนึ่งอิบาดะห์ที่มนุษย์ทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองหะดีษเหล่านี้เนี่ยในการที่เราทำความดีแล้วอัลลอฮ์ปรารถนาอัลลอฮ์พอใจนั่นคืออิบาดะห์ครับอิบาดะห์ไม่ใช่ละหมาดในมัสยิดอย่างเดียวนะอิบาดะห์เป็นอิสมุนยามิอุนลิกุลลิมายุฮิบุฮุลลอฮุยัรฎออิบาดะห์คือคำพูดที่รวมทุกความหมายที่เกิดการกระทำแล้วนำไปสู่ความรักและความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ตะอาลาทุกอย่างที่ทำแล้วอัลลอฮ์พอใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปแบบอิบาดะห์ที่เขาทำกับพระเจ้าหรือเป็นความดีที่เขาทำกับเพื่อนมนุษย์ทำแล้วอัลลอฮ์พอใจทั้งหมดเรียกมันว่าอิบาดะห์เรียกว่าอิบาดะห์ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะเห็นภาพของสังคมมุสลิมเปลี่ยนไปภาพของการทะเลาะเบาะแว้งภาพของการอะไรครับการขาดเอกภาพภาพของการชิงดีชิงเด่นภาพของการเอารัดเอาเปรียบมันจะถูกขจัดไปด้วยสิ่งนี้ด้วยกับการให้การช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะได้ในตัวเราเนี่ยมันจะเห็นว่าสิ่งนั้นมันจะได้แค่ดุนยาแต่ถ้าเราอยากจะให้ความดีตกไปถึงคนอื่นด้วยมันแปลว่าเราเองก็มีความสุขและผลแห่งอาคีรอก็จะตกถึงเรานั้นถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องทุกท่านนะครับสุดท้ายครับอย่าลืมเรื่องของการอ่านอัลกุรอานและในขณะที่วันเดือนรอมฎอนเนี่ยพวกเราใช้ชีวิตอยู่กับมัสยิดกันเยอะอ่านหะดีษให้ฟังบทนึงใครก็ตามที่ใช้ชีวิตพอเรากินอาหารซุบฮ์เสร็จแล้วก็อยู่ที่มัสยิดเนาะบางคนก็ไม่ได้มีภาระอะไรอย่างหนึ่งที่นบีบอกกับเราแล้วถ้าทำได้เดือนอื่นอาจจะทำยากแต่เดือนเนี้ยไหนๆเราก็ง่ายสะดวกแล้วเนี่ยหะดีษจากอานัสท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันศ็อลลัลกอดาตะฟีญะมาอะตินใครก็ตามที่ละหมาดซุบฮ์ร่วมกับญะมาอะห์ซุมมากออะดะยะซกุรุลลอฮ์เขาละหมาดเสร็จก็นั่งซิกุรุลลอฮ์กล่าวตัสบีฮ์ตะฮลีลตักบีรอ่านกุรอานทบทวนหนังสือตำหนักตำราวิชาการอะไรก็ได้ซิกุรุลลอฮ์นะไม่ใช่ซิกุรุนนาสซิกุรุลลอฮ์แปลว่านั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์พอนั่งรำลึกถึงมนุษย์มันคือดินทาพอละหมาดเสร็จก็ไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้บ้านนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วอันนี้นึกถึงแต่มนุษย์ยะซกุรุลลอฮ์นั่งซิกุรุลลอฮ์ฮัตตาตัตลุอัชชัมจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นแปลว่าหมดเวลาซุบฮ์ดวงอาทิตย์ขึ้นซุมมาศอลลารอกอะตัยนีแล้วก็ละหมาด2รอกอะห์หึกานัตลาฮูกะอัจริฮัจญะตินวะอุมเราะตินตามะตินตามะตินตามนบีบอกเขาจะได้รับภาคผลเท่ากันไม่ใช่ทดแทนนะเท่ากับการทำฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างสมบูรณ์นบีพูดคำว่าตามมะที่แปลว่าสมบูรณ์3ครั้งในหะดีษบทนี้ใครอาจจะได้ภาคผลนี้บางหัวอาจารย์ทำอย่างนี้แล้วมันต้องไปทำฮัจญ์ได้ไหมผมไม่ได้พูดว่าแทนผมพูดว่าเท่ากันแปลว่าผลบุญอัลลอฮ์จะให้กับคนคนนั้นเหมือนกับที่พระองค์ให้กับคนที่ทำฮัจญ์และอุมเราะห์ไม่ใช่แปลว่าการละหมาด2รอกอะห์แบบนี้ไปแทนการทำฮัจญ์และอุมเราะห์ไม่ใช่แทนแต่ได้ผลบุญเพราะผู้ให้ร่ำรวยคืออัลเลาะห์ตะอาลาถ้าทำได้ในเดือนรอมฎอนทำเพราะเดือนอื่นเนี่ยบางคนชีวิตผูกพันอยู่กับมัสยิดอัลฮัมดุลิลละห์เก็บเกี่ยวประโยชน์จากสิ่งนี้ไปมหาศาลนะครับแล้วก็สุดท้ายคืออิอ์ติกาฟอันนี้ก็ถือว่าเป็นซุนนะห์ที่เราได้เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับนี่คือความดีที่เราสามารถทำได้ในเดือนรอมฎอน
และขอให้เรานั้นได้พยายามทำให้มากขึ้นอย่าเป็นคนที่ออกสตาร์ทแรงแล้วแผ่วตอนปลายเนาะให้มันคงเส้นคงวาตอนนี้ได้กันคนละกี่ยุสแล้วครับวันแรก5ยุสอาจารย์วักตูละยุสโอ้โหมาสตาร์ทแรงปื๊ดเลยวันที่2อ่ะเหลือ3ยุสวันที่3อ่ะเหลือ1ยุสวันที่4หยุดเหนื่อยแล้วถึงวันนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยออกสตาร์ทแรงค่อยๆไปนะซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะไปน้อยไปหามากหรือรักษานบีเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำต่อเนื่องคงเส้นคงวานบีจะเป็นคนอย่างนั้นนบีจะเป็นคนที่ไม่ทิ้งงานการพันทำอะไรก็ทำถ้าเอาซีฟ้าของนบีมาใช้นะอินชาอัลลอฮ์ประสบความสำเร็จนบีจะเป็นคนที่ไม่ทิ้งงานการพันทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งขยันก็ทำเบื่อก็ทิ้งไม่นอกจากมีอุซรมีอุปสรรคบางวันที่นบีไม่ได้ละหมาดกลางคืนเนี่ยตอนเช้ามานบีละหมาดแต่เป็นละหมาดคู่วิเตสเป็นจำนวนขี้เวลากลางคืนว่าพอกลางวันเป็นชักแปลว่าเป็นคู่จาก3ก็เป็น4จาก5ก็เป็น6นี่เพราะบางคืนที่บางทีไม่ได้ทำนบีบอกว่าวิเตสเนี่ยกลางคืนวันไหนที่เราทำเป็นประจำแล้วเราไม่ทำมากอดเลาะในตอนกลางวันแต่ให้เป็นคู่จะเป็นขี้กลางคืนให้เป็นที่ไว้นะครับส่วนกลางวันให้เป็นคู่ซะจาก3ก็เป็น4จาก5ก็เป็น6ให้เป็นจำนวนคู่ไว้แล้ววิธีการละหมาดคือมัสนาทีละ2ทีละ2ทีละ2ผมใช้เวลามาเยอะละเชิญนะที่อาจารย์บอกว่าคอร์สนี่คือสำหรับวิตรีใช่ไหมครับใช่ครับไม่ครับวิเตสครับเป็นวิเตสฮะไม่จำเป็นต้องเรียนแต่ให้เราดูว่าเราสามารถที่จะให้บุคคลใน8ประเภทนี้ให้กับใครบ้างดูความจำเป็นบางทีมีคนลี้ภัยมาอยู่ในสภาพที่อิบนุซะบีนคนเดินทางแล้วเขามีความจำเป็นมากกว่าฟะกีรที่อยู่ในชุมชนซะอีกเพราะเขาเร่งด่วนที่เขาจำเป็นต้องใช้เงินในการจัดการในชีวิตของเขาที่กำลังมีปัญหาการช่วยเหลือเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะการช่วยเหลือคนเนี่ยช่วยเหลือในภาวะที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากในภาวะคับขันของเขาอันนั้นเป็นสิ่งที่ถือว่าประเสริฐมากหนึ่งไม่จำเป็นต้องเรียนถามว่าถ้าเรียนดีไหมดีความสำคัญก่อนหลังนะครับก็แต่ให้มัสยิดอาคารทำมัสยิดทำอะไรไม่ได้เพราะพูดถึงคนนะพูดถึงคนให้นั่นเป็นเรื่องสอดคล้องสิ่งนั้นให้เป็นสดอกะนะครับก็วันนี้ผมก็ใช้เวลาเชิญสกัดนี่หมายความว่าเราไม่สามารถให้ในการก่อสร้างอาคารได้ใช่ใช่ครับให้อาคารนั้นจะต้องเป็นสดอกะต้องเป็นสดอกะครับมีปราชญ์คนไหนไหมที่เขามีทางอย่างนี้ครับที่เขาเห็นต่างกันในเรื่องของตรงนี้เขาใช้คำว่าฟีซาบิลิตี้ละเขาเอาเข้าไปในแง่ของฟีซาบิลิตี้ละในขนทางของอัลลอฮ์ปัญหาว่าฟีซาบิลิลลาห์ในอายะห์นี้หมายถึงอะไรถ้าฟีซาบิลิลลาห์แปลว่าทุกอย่างอัลลอฮ์จะแยก8ทำไมก็พูดซาบิลิลลาห์คำเดียวก็คุมทั้งหมดแล้วแต่ที่แยกออกมาว่าซาบิลิลลาห์นี่หมายถึงมี2นัยยะเท่านั้นนะนัยยะตรงคือญิฮาดในขนทางของอัลลอฮ์แปลว่าบุคคลที่เป็นมุญาฮิด2ก็คืออันนั้นคือต่อสู้ด้วยคมดาบอันที่2คือต่อสู้ด้วยกับปากกาแปลว่าบรรดาคนที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ในแง่ของการสอนการเตือนการบอกในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ในความหมายญิฮาดนอกเหนือจากนั้นไม่อยู่ในความหมายเพราะถ้าหากน่าจะสื่อสารด้วยนะครับใช่ครับอยู่ในสถานที่ใช้ระบบถ้าอยู่ในหมวดของการแต่ต้องเป็นคนนะต้องเป็นคนรับนะเข้าใจมั้ยต้องเป็นคนรับนะแปลว่าผู้รับประโยชน์ต้องเป็นคนนะผู้รับประโยชน์ต้องเป็นคนเป็นองค์กรไม่ได้อ้าวองค์กรอยู่ในประเภทไหนอ่ะไม่ได้เพราะซะกาตลิลฟุกอรอวัลมะซากินใช้ในซะกาตกลุ่มคนเนี่ยเป็นชื่อคนมั้ยเป็นกลุ่มคนหรือว่าเป็นองค์กรเป็นองค์กรเป็นคน
8ประเภทเป็นคนหมดเลยครับเป็นคนหมดเลยเป็นคนหมดเลยถ้าเกิดคำว่าซาบีลิลาซาบีลิลาแปลว่าทุกอย่างทุกอย่างเป็นซาบีลิลาหมดนะฮะถ้าซาบีลิลาคลุมทุกอย่างนะผมให้หลักคิดง่ายๆเลยถ้าซาบีลิลาแปลว่าทุกอย่างอัลลอฮ์จะแยกผู้กอเราะห์มาซากีนวับนุสซาบีนมุอัลลัฟกุลูบีแยกคนเหล่านี้ทำไมก็ในเมื่อทุกคนก็ซาบีลิลาหมดอยู่แล้วไม่ได้ซอดาเกาะห์มัสยิดผมก็ซอดาเกาะห์เป็นเงินซอดาเกาะห์ส่วนบอกอาที่ให้ไปแล้วได้ไหมไม่เป็นไรอันนั้นได้ไม่จบไปแล้วอันนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ต้องเอาคืนนะไม่ต้องเอาคืนนะบางคนบอกอาจารย์แล้วฉันให้ไปแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ได้ไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามว่ามีปราชญ์ที่เขาให้ความหมายว่าซาบีลิลละห์แปลว่ามัสยิดโรงเรียนไหมมีให้เข้าใจก่อนเลยนะแต่ในทัศนะเรื่องนี้เนี่ยสภาอุลามะเขาถกกันในเลชินะเลยนะนั่งถกกันจนมีกอรอดมีมติออกมาว่าตกลงคำว่าซาบีลิลาห์เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ถามว่าปราชญ์ที่บอกว่าหมายถึงรวมไปแน่ของอาคารสถานที่ด้วยมีไหมมีนะไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีนะมีแต่ถามว่าทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดที่ให้ว่าซาบีลิลาห์แปลว่าอะไรเนี่ยอยู่ในหมวดคน2กลุ่มเท่านั้นคือ1ญิฮาดในทางอัลเลาะห์2คนที่ทำงานศาสนาเรื่องนี้เนี่ยมีการถกในวงใหญ่ของสภาอุลามะห์แห่งประเทศซาอุดิอาระเบียเลยแล้วก็ถกกันหลายมุมมากว่าตกลงในอายะห์กุรอานที่พูดถึงซาบีลิลาห์เนี่ยมันพูดถึงมุมไหนบ้างเยอะมากนะครับอันนี้ก็ให้เราได้เข้าใจในจุดนี้นะครับก็เชิญการที่จัดแถวซอฟละหมาดเนี่ยตอนมีการจัดแถวซอฟละหมาดแล้วเราทิ้งข้างหน้าไว้ไม่เข้าข้างหน้าแต่ไปจัดข้างหลังหมายว่าทิ้งข้างหน้าให้โล่งให้ว่างเนี่ยครับแล้วเราจัดแถวข้างหลังเนี่ยอันนี้มันเป็นแบบรูปแบบในการจัดแถวละหมาดจะมาไหมแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องศาสนาที่บอกเดี๋ยวถามกันว่าทำไมถึงไม่จัดข้างหลังไม่จัดข้างหน้าคือมันมีสองกรณีกรณีหนึ่งเนี่ยผู้ชายสมมติชายก็จัดหน้าแต่ผู้หญิงเนี่ยต้องจัดหลังไหมจัดมาข้างหลังก่อนแล้วก็เว้นหน้าว่างไหมเพราะผู้หญิงได้ผลบุญข้างหลังคืออย่างนี้เอาอย่างในสูตรศาสนาเนี่ยชัดๆเลยนะผู้ชายอยู่ข้างบนที่อยู่ข้างล่างการจัดซอฟต์จะต้องจัดยังไงจ๊ะคืออย่างนี้ยิ่งสองชั้นเนี่ยให้หน้าเต็มมาเรื่อยๆนอกจากในกรณีที่ในที่นั้นมีเด็กมีผู้ใหญ่ในตอนจัดเนี่ยให้เอาผู้หญิงให้เอาเด็กเนี่ยอยู่ข้างหน้าจริงป่ะให้เอาเด็กไว้ข้างหน้าผู้หญิงเนี่ยแล้วซอฟหลังๆเนี่ยเป็นซอฟที่ดีที่สุดใช่ไหมของผู้หญิงจริงไหมคำถามก็คือว่าไอ้คำว่าดีที่สุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเว้นหน้าเอาไว้แล้วก็ไปตั้งจากหลังขึ้นมาแต่ให้เราจัดให้เต็มไปส่วนใครมาต่อมาเนี่ยก็ให้มาเติมไปมาเติมเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีพื้นที่สำหรับการเพราะถ้าเกิดว่าจัดหลังก่อนคนที่เข้ามาแล้วเข้ามาละหมาดไงอ่ะเพราะมันตัดหน้าคนละหมาดแล้วยิ่งสองชั้นอย่างนี้ด้วยถ้าเกิดว่าอิหมัมอยู่แล้วมีมะมูมอยู่เนี่ยมันก็อิหมัมก็เป็นซุตรอได้จริงป่ะแต่ว่าในขณะอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดไล่จากข้างหลังมาเนี่ยแปลว่าคนมาก็มาต่ออย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดคนที่มาเนี่ยมาแล้วเขามาแล้วเขาก็มาไล่จากหลังขึ้นมาหน้าจริงๆแล้วซอฟเนี่ยมันไล่ตามเรียงไปซอฟเนี่ยมันคือตามอิหมัมนะเพียงแต่ที่นบีบอกเนี่ยพูดถึงเรื่องการแถวที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าคำว่าแถวที่ดีที่นี่คือมันต้องเริ่มจากหลังมาหน้าคือหลักของการจัดแถวผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันผู้ชายเนี่ยผู้ใหญ่อยู่หน้าเด็กอยู่หลังแต่ผู้หญิงเนี่ยต้องเด็กอยู่หน้าผู้ใหญ่อยู่หลังใช่ไหมครับใช่ครับ
แล้วเด็กก็จะสร้างความไม่นิ่งให้กับผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังคืออย่างนี้การละหมาดเนี่ยใครเคยไปฮารอมบ้างนะเวลาไปมัสยิดฮารอมอ่ะเขาแยกเด็กกับผู้ใหญ่ไหมทำไมเราละหมาดกันได้เวลาตะวาฟอ่ะเขาแยกไหมว่าซับเด็กอยู่ตรงไหนซับผู้ใหญ่อยู่ไหนเรื่องนี้บางทีมันเป็นเรื่องที่เราเองต้องเข้าใจว่าความเป็นเด็กถ้าเกิดว่าจะต้องแยกระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เคยเห็นประวัติที่หลานนบีขี่คอนบีตอนละหมาดป่ะเด็กนะก็ขี่นบีจะเงยก็ไม่ได้ทำไมนบีไม่บอกฟาติมะห์ว่าเอาลูกเก็บไว้ที่บ้านเดี๋ยวละหมาดไม่คุชุนั่นรอซูลละหมาดการที่ให้เขาอยู่ในบรรยากาศของการละหมาดถึงแม้ว่าเขาอาจจะเล่นบ้างส่งเสียงบ้างให้เข้าใจว่านั่นคือสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆถ้าวันนี้เรากันเขาเวลาเขาโตมาแล้วเขาไม่เข้าสู้เราเนี่ยเราอย่าไปบอกว่าทำไมไม่เข้าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าไอ้ตอนเล็กฉันจะเข้าไม่ให้ฉันเข้าไอ้ตอนเล็กฉันจะเข้าเนี่ยไม่ให้เวลาโตปุ๊บเนี่ยฉันก็เลยไม่อยากเข้าเลยถ้าสำหรับผมนะผมว่ามันเป็นการฝึกสมาธิเราด้วยแล้วก็อย่ามองว่าเด็กคือปัญหาเพราะเขาต้องเรียนรู้จากผู้ใหญ่เขาต้องเห็นภาพเขาต้องเห็นว่าเออเวลาผู้ใหญ่ละหมาดเขาละหมาดกันยังไงชีวิตของเด็กมันจะต้องผ่านการเรียนรู้ครับแล้วการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้ที่เขาปนกับผู้ใหญ่ละหมาดเขาทำไมนบีถึงแบ่งซอฟเด็กกับผู้ใหญ่ไว้ทำไมนบีไม่บอกว่าให้เด็กไปละหมาดอีกที่หนึ่งผู้ใหญ่ที่หนึ่งแต่นบีบอกว่าให้อยู่ที่เดียวกันแต่แบ่งระดับนะครับที่สูงนี่นะครับตอนนี้แบ่งที่ดับว่าเด็กละหมาดที่ใหญ่ละหมาดแรกแล้วแถมเด็กยังซ้อมหลังอีกนะนี่คือภาพที่ใหญ่จริงๆว่าพวกเราไม่ยอมรับความจริงที่อาจารย์มีบอกคือเราต้องเข้าใจว่าอาจารย์นิดนึงคือผมได้เข้าใจว่าการจัดซ้อมเนี่ยระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กคล้ายกันคือผู้ใหญ่อยู่หน้าเด็กอยู่หลังเพราะลักษณะเมื่อเด็กอยู่หลังปั๊บเขาก็จะไม่ยุกยิกให้ผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ก็จะละหมาดอยู่นี่แต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าในหลักการแล้วเนี่ยคือซ้อมผู้ใหญ่อยู่หลังกับผู้หญิงนะฮะเด็กอยู่หน้าคือฮะดีษเนี่ยบอกสำหรับผู้หญิงเนี่ยซอฟหลังดีที่สุดแต่นี้ถามว่าไอ้ดีที่สุดในที่นี้ก็คือคนที่อยู่ในสถานะที่เป็นผู้ใหญ่อยู่เรียนมาแต่นี้มันเกิดคำถามอย่างนี้มันเกิดคำถามว่าในกรณีที่เด็กละหมาดปนกันเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นสำหรับเราเนี่ยคืออะไรปัญหาคือการไม่มีสมาธิจริงไหมคือไม่มีสมาธิมันเจ้าๆถ้าเผื่อว่าเขาละหมาดอยู่กับเราเขาละหมาดอยู่กับเราผมว่าเขาจะเกิดการเรียนรู้มากกว่าเขาจะเกิดการเรียนรู้มากกว่าอย่างน้อยเขาจะได้เห็นแบบเขาจะให้เห็นแบบแล้วผมเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะละศีลอดหรือละหมาดก็ดีนะผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องแยกพื้นที่อันนี้สำหรับผมนะส่วนการปฏิบัติผมไม่ทราบว่าแต่ละที่ทำยังไงเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จริงเด็กจะต้องเห็นภาพจริงๆของผู้ใหญ่แล้วเขาก็จะได้ซึมซับแล้วจริงอยู่ฮะเขาอาจจะมีไม่มีสมาธิเหมือนผู้ใหญ่เพราะถ้าเด็กยืนละหมาดนิ่งเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยแปลว่าอันนั้นอาจจะไม่สบายแล้วเด็กคนนั้นอาจจะไม่ปกติแล้วเพราะเด็กมันต้องปกติฮะเป็นอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าเรามีสมาธิอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาจริงๆเพราะบางทีเนี่ย
เราไม่มีใครเลยอยู่กับเราเนี่ยถามว่าใจเราอยู่กับอัลเลาะห์จริงหรือเปล่าเวลาละหมาดเวลาอัลลอฮุอักบัรเนี่ยบางทีเราไปที่อื่นท่ามกลางความเงียบสงัดด้วยซ้ำไปแต่ว่าสำหรับผมนะผมว่าเอาการอยู่ร่วมกันอย่างเนี้ยมาเป็นการเยียวยารักษาเขาอย่างน้อยมันทำให้เขาได้เห็นต้นแบบเขาได้เห็นบรรยากาศแล้วถ้าเขาเห็นต้นแบบเขาเห็นบรรยากาศเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการซึมซับมันจะเป็นการซึมซับที่มัสยิดผมเนี่ยเวลาศีลอดเนี่ยเด็กเจี้ยวเลยเพราะมันมีเด็กกำพร้าด้วยตอนนี้มีนักเรียน60กว่ามีเด็ก30กว่าแล้วมีผู้ใหญ่ที่มาละศีลอดผมจะบอกว่าให้เด็กนั่งกินบรรยากาศคละคนกับผู้ใหญ่นั่นแหละมันจะปลูกมันจะเกิดกระบวนการเรียนการสอนยกตัวอย่างเขายุกยิกยุกยิกสมมตินะเราควรจะใช้สนามเนี่ยตักเตือนอบรมบอกเขาว่าละหมาดลูกต้องไม่ทำแบบนี้นะอยากได้ผลบุญไหมเวลาละหมาดเนี่ยนบีทำยังไงจริงเขาอาจจะฟังเราแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็เล่นใหม่เขาอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างเด็กที่บ้านหาไทยรักผู้หญิงโอ้โหนั่นน่ะตักเบ็ดปุ๊บเดี๋ยววิ่งเข้าห้องน้ำไม่รู้มันปวดอะไรตอนนั้นเดี๋ยววิ่งเข้าห้องน้ำแล้วจะไม่หมดรอกาเลยมันวิ่งสองรอบวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั้นแต่ผมก็บอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าให้เด็กมาละหมาดทั้งนั้นที่เด็กสามารถละหมาดที่ตึกเขาได้ให้เด็กมาละหมาดเขาจะได้เรียนรู้ผ่านผู้ใหญ่เขาจะได้เรียนรู้ผ่านผู้ใหญ่ผมเชื่อว่าถ้าเราใช้แบบนี้อินชาอัลลอฮ์เวลาเขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาได้เติบโตมาในบรรยากาศของสังคมผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแล้วก็คอยเตือนคอยบอกเขาอันนั้นมันเกี่ยวกับผู้ปกครองด้วยนะครับเพราะเห็นเด็กไปกับผู้ปกครองเพื่อสิทธิ์ที่ผู้ปกครองเขาอาจจะเอาใจใส่นิดนึง เขาก็สามารถดูแลเด็กก็จะอยู่ในความสงบได้แต่ถ้าออกมาจากบ้านเนี้ยแล้วผู้ปกครองบอกเด็กว่าเวลาละหมาดให้มีทางนี้อย่างนี้นะมันจะช่วยได้นะครับเพราะเห็นผู้ปกครองคนไปกับเด็กๆก็จะอยู่นิ่งคือทั้งหมดมันเป็นกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดจริงๆแล้วสิ่งที่เราตั้งใจคือทำอย่างไรที่จะให้มัสยิดเป็นสถานที่ที่มันเหมาะต่อการทำอิบาดะห์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ในการเรียนในการสอนเข้าไปด้วยฉะนั้นการเรียนการสอนมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะอิหม่ามคนที่อยู่ที่มัสยิดแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ต้องกำชับลูกว่าเวลาไปละหมาดลูกต้องสงบนะลูกต้องนิ่งๆนะแต่ด้วยธรรมชาติเด็กฮะเขาคงไม่เหมือนผู้ใหญ่ 100% หรอกแต่ผมเชื่อมันว่ามันจะลดทอนมันจะสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ได้อยู่ในบรรยากาศที่เขาเห็นทุกปีทุกวันแล้วพัฒนาการของเขามันจะโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขามีวุฒิภาวะพอที่เขาจะควบคุมตัวเองได้ถึงวันนั้นแหละเราก็ไม่ต้องเหนื่อยแต่กระบวนการมันต้องมีในการที่จะช่วยเขาในการที่จะช่วยเขาหล่อหลอมเขานะครับผู้ใหญ่จะต้องช่วยกันนะเราจะต้องช่วยกันผมสำหรับผมมองว่าน่าจะให้เขาปะปนอยู่กับเรานี่แหละเพียงแต่เอาละเราอาจจะต้องสบัดมากหน่อยเราอาจจะต้องใช้สนามเนี่ยเป็นสนามของการตารบียะของการบอกหรือแม้กระทั่งเราอาจจะใช้ช่วงเวลาหนึ่งในการอธิบายทำความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยทำความเข้าใจกับเด็กด้วยว่ามัสยิดจะต้องเป็นสถานที่ในการทำอิบาดะห์ทุกคนจะต้องให้มีสมาธิจริงอยู่ฮะศาสนาเนี่ยบอกแม้กระทั่งว่าเวลาจะอ่านกุรอานในมัสยิดเนี่ยอย่าอ่านเสียงดังนะเพราะมันจะไปรบกวนคนที่เขาละหมาดใช่นั่นคือคนที่มีวุฒิภาวะแล้วนะการไปรบกวนในขณะที่ตัวเองสามารถควบคุมได้เนี่ยนั่นก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนไอ้คำสอนเนี่ยมันครอบคลุมถึงเด็กด้วยแหละเพียงแต่ว่าเด็กเขาอาจจะไม่ได้ทำเหมือนผู้ใหญ่ทั้งหมดแต่เราก็ต้องใช้ช่วงเวลาให้โอกาส
นะผมเชื่อว่าอินชาอัลเลาะห์นะนะเวลาเขาเติบโตมาแล้วเขาเห็นบรรยากาศของการละหมาดของผู้ใหญ่เนี่ยการซึมซับอาจจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะก็วัลลอฮุอะลัมนะครับเชิญฮะเชิญครับการยืนที่ท่านนบีมายืนท่านอบูบักรถอยไปยังไงอาจารย์อธิบายคือตอนอบูบักรก็เป็นอิหม่ามอยู่แล้วก็นบีเนี่ยมายืนปุ๊บเนี่ยอบูบักรถอยร่นไปนิดนึงเพราะนบีมาเนี่ยมาในสภาพที่นั่งนะมานั่งนั่งฮะไม่ใช่ยืนเพราะตอนนั้นนบียืนไม่ไหวก็นั่งเสร็จแล้วก็อบูบักรก็รอการเคลื่อนไหวของนบีแล้วหลังจากนั้นอบูบักรก็ทำตามนบีไปในตอนนั้นตอนนบีที่ยังไหวอยู่นะตอนนบียังไหวอยู่ก็ยังทำอย่างนั้นอันเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่อุลามะเอามาเป็นประเด็นว่าตกลงถ้าอิหม่ามนั่งเนี่ยมะอ์มูมจะต้องนั่งหรือยืนเพราะว่าซอฮาบะห์เวลาเขาตามเนี่ยคือเขาคิดว่าอบูบักรเป็นอิหม่ามแต่ว่ารอซูลุลลอฮ์คือโดยปกติของรอซูลุลลอฮ์ถ้าไหวรอซูลุลลอฮ์ก็จะออกมาหรือออกมาเนี่ยก็จะมันละหมาดนี่แหละอบูบักรู้ว่ารอซูลุลลอฮ์ออกมาเนี่ยก็รอจนกระทั่งนบีทำแล้วอบูบักรทำตามเป็นลักษณะอย่างนั้นผมได้ยินว่าเหมือนกับว่านบีมาแล้วมือนบีมาบอกว่าร่วมตลอดยืนใช่ไหมครับใช่ถอยมาตลอดใช่ไหมครับใช่ฮะแล้วก็อบูบักรนี่เป็นอิหม่ามให้กับซอฮาบะห์คนอื่นอยู่แต่นบีอยู่คนเดียวครับคืออย่างนี้อบูบักรเนี่ยตามนบีแต่ซอฮาบะห์เนี่ยตามอบูบักรเพราะว่าซอฮาบะห์เขาเข้าใจว่าอบูบักรเป็นอิหม่ามเขามันละหมาดมันเริ่มต้นไปแล้วคืออบูบักรนำอยู่แล้วใช่มันเริ่มต้นไปแล้วแต่เมื่อรอซูลุลลอฮ์มาตรงนั้นเนี่ยรอซูลุลลอฮ์เป็นมะมูไม่ได้อยู่แล้วสถานะรอซูลุลลอฮ์อบูบักรเนี่ยรู้ว่ารอซูลเนี่ยอบูบักรก็เลยตามนบีไงแต่ซอฮาบะห์เนี่ยเขาตามอบูบักรเพราะว่าอบูบักรเป็นอิหม่ามก่อนเป็นอย่างนั้นเชิญครับรับสลามได้หรือครับเวลาเขาให้สลามเดินมาที่หลังนะครับไม่สมควรรับฮะไม่อยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องรับแม้กระทั่งการเตือนคนที่ทำผิดเรายังถือว่าเป็นความผิดเลยฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรับสลามในขณะที่ไม่ฮะไม่ครับผมมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะเพราะผมใช้เวลาเป็นเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์